ี้เรามาอยู่กันที่โรงแรมสเปซพัทยานะครับในแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์สเปซพัทยาอันนี้เป็นโรงแรมที่เปิดใหม่ใช่เราเพิ่งมีโอกาสได้มานะจริงๆเราจองมาตั้งแต่เดือน8แล้วนะแต่ว่าตอนนั้นพี่เบียมติดแข่งว่ายน้ำเลยอดมานะครับเลยต้องเลื่อนมาเป็นเดือน11นี้แทนเลยแต่กว่าเราคลิปเราจะออกไม่รู้ว่าเดือนไหนนะคลิปเราค้างเยอะมากนี่แล้วมาทำการเช็คอินเสร็จมันเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับอันนี้เช็คอินอันนี้เราใช้2คืนนะคะเราพัก2คืนนะครับแล้วก็จะได้คอยมาใช่โทเค็นมาแต่เรายังไม่บอกว่าได้กี่เหรียญใช่แล้วเรายังไม่บอกว่าเราได้พักห้องอะไรใช่แล้วเราก็มีสมัครอันนี้ด้วยใช่ Space Member นะครับ Member 990เปิดให้ดูหน่อยว่าข้างในเป็นยังไงในนี้รวยมากตุ๊ด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 หรูมากครับนี่990นะได้บัตรสมาชิก1ปีแล้วก็ได้เหรียญอีกกี่เหรียญ10 10เหรียญเลยนะว้าวดูพี่เบียมบอกรวยมากได้โทเค็นมาเยอะใช่มั้ยครับนี่แล้วเราสมัครอันนี้ก็ได้โทเค็นอีกแล้วก็มีสายนี้นะอันนี้เราเช็คอินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วไงค่ะอันนี้เราจะได้ลิสต์แบรนด์มาเพื่อเข้าสวนน้ำนะครับโอเคป้าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าครับพี่เบมกำลังเป็นไรครับลมแบบดิจิตอลนักเตะเซลลิมยี่นี่ตะกี้นะที่หมอม้าไปเช็คอินนะคนเยอะมากแต่ตอนนี้คนน้อยไปแล้วครับคนน่าจะเช็คอินขึ้นห้องไปกันหมดแล้วอะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นห้องยังอ๋อเราจะมาอธิบายตรงนี้เราจะบอกว่าเราเห็นอันนี้อ๋อนี่เป็นถังส่วนน้ำนะไอ้อันนี้เป็นนั่นนี่ที่เป็นโซนเล่นเกมอะใช่ไหมครับนี่เป็นถ้ำครับนี่ส่วนน้ำผิดเดี๋ยวพี่เบียมได้เล่นแบบเต็มที่แน่นอนอันนี้ให้พี่เบียมเล่นแบบถึงนู่นเลยนะต้องไหวตั้งแต่ต้นจนจบต้องไหวอย่างเดียวห้ามพักนะให้พี่เบียมเล่นจนถึงกลางคืนเลยนะเพราะว่าไฟที่นี่กลางคืนสวยมากสระว่ายน้ำกลางคืนสวยมากครับนี่ไงอยากเล่นอันนี้ไงโอ้นี่แมงมุมตะขาบเลยไหนตะขาบใช่หรอแล้วมันยุงยักษ์หรือเปล่าโอ้โหใหญ่มากนู่นโซนชายหาดเทียมนะกินคนนี่ต้นไม้กินคนนี่ภูเขาลอยเหมือนที่ของอวตารนะจานเจียเชี่ยครับมีสไลเดอร์ด้วยนะนี่มีสไลเดอร์นี้ด้วยพี่เบมได้ไปเล่นแน่นอนมีอันนี้ด้วยใช่ใช่ใหญ่มากครับนี่แล้วมุมด้านโน้นจะมีมินิกอล์ฟนะครับเป็นสนามกอล์ฟแบบอวกาศเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นกันนี่เป็นสนามมินิกอล์ฟนะเป็นกอล์ฟแบบหลุมอวกาศแล้วมีดวงดาวด้วยนะตรงโน้นตรงโน้นนี่เราจะเห็นตรงนี้เลยใช่ไหมนั่นไงอยู่ด้านนอกแล้วครับเห็นเลยนี่แล้วโซนสระน้ำคือใหญ่มากเลยนะมีสระตรงนี้เพิ่มด้วยนี่ตรงนี้เป็นทะเลเทียมแล้วก็โซนสระวนนะครับตรงนู้นว้าวอลังการมากตื่นเต้นไหมพี่เบมจะได้ไปเล่นปอร์เช่เล่นไหมเข้าถ้ำด้วยนะไม่เราเพื่อนไม่ไหนเลยตาวอยนะมีตื่นไปโอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นห้องพักกันดูดีกว่าครับว่าห้องเราเป็นหน้าตาแบบไหนแล้วจะอลังการหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราเข้าไปตัวโถงลิฟต์กันแล้วครับโอ้โหดูทางเข้าลึกลับมากว้าวสวยมากนี่ดูลิฟต์แบบอวกาศเลยครับอุ้ยดูข้างในมีจอด้วยเดี๋ยวให้น้องๆไปดูกันก่อนขอมีจอดวงดาวใช่ไหมนี่พี่ไก่อาม่ารออยู่แล้วนะโอ้สวยงามมากครับใช้พลังเขาให้เราเล่นได้นะยังมีกล้องอยู่นี่ฝั่งนี้จะเป็นแบบพวกหุ่นยนต์พี่เบมทำอะไรโอ้กำเนิดดวงดาวใหม่ใครเลือกแน่ดูพี่เบมทำโอ้กำเนิดดาวใหม่นะครับนี่เป็นตาเบลลี่นะเบลลี่อยู่นะไหนประเทศทำประเทศพี่เบมพาไปที่โอ้โหกำเนิดพระอาทิตย์ปะเนี่ยพี่เบมอุ้ยอุกกาบาตระเบิดเลยนี่มันผู้ทำลายล้างปะครับนะ
ผู้ทำลายล้างดวงดาวนี่มาดูจอนี้จอหุ่นยนต์อวกาศนี่ปอร์เช่นะเนี่ยต้องโหลดแอปพลิเคชันนะครับถึงจะเล่นได้ต้องถ่ายรูปขอเล่นไปแล้วขอเล่นตะกี้ของพี่บีเอ็มออกมานะไปแล้วเดินไปแล้วของปอร์เช่ไปแล้วนะอันนี้เราอยู่โถงลิฟต์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ห้องพักกันแล้วนะตะกี้เป็นนี่ระบบเซ็นเซอร์ด้วยนะพี่บีมไม่ต้องกดนะครับเป็นระบบเซ็นเซอร์ครับโอ้โหเท่มากเลยอ่ะว้าวเข้าลิฟต์แล้วครับโอ้โหนี่เป็นจอเลย17นี่บัตรบัตรนี่ใช่พี่แอสโทรป่ะครับไอ้หัวอวกาศนี่อวกาศนี่ตอนนี้เราเหมือนกำลังข้ามนี่ลิฟต์เขาก็มีนี่นะดูดิเหมือนยานอวกาศกำลังขึ้นครับขึ้นไปอยู่ในจรวดเนี่ยเนี่ยเราเห็นโลกด้วยเห็นโลกโอ้นี่เรากำลังขึ้นไปบนอวกาศใช่ไหมกาแล็กซี่อ้าวอ๋อนี่เราเห็นโลกอยู่ด้านล่างนะครับแต่จริงๆเราก็อยู่บนโลกนะครับถึงแล้วนะคะอ๋อโอเคไปถึงแล้วดูห้องดิเอ้ยดูโถงทางเดินเหมือนเราอยู่บนยานอวกาศแล้วโอ้สวยจังเลยสวยมากแหละนี่ตะกี้ที่ป้าเอารถไปจอดอ่ะตรงประตูทางเข้าลานจอดรถมันก็เป็นแบบเหมือนอวกาศเหมือนขึ้นยานอวกาศอ่ะนี่อันนี้โถงทางเข้าสวยมากเลยครับเราอยู่ยานไหนครับยานห้องไหนสิบเก้ายี่สิบห้องเราอยู่ริมสุดเลยเหรอครับเวลามาพักที่ไรอยู่ห้องริมสุดตลอดเลยนะนี่ถึงห้องเราแล้วครับ17-20ครับกับ17-19โหนี่เราอยู่ใกล้ทางออกจากยานอวกาศเลยนะไปเดี๋ยวเข้าห้องนะดูว่าห้องเราหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับโอ้โหอะไรอ่ะโอ้โหอะไรโอ้โหนี่ทีวีเขาเปิดต้อนรับให้แล้วนะอุ้ยนี่โอ้โหมีดวงดาวอยู่แล้วครับมาเดี๋ยวเรามาพาดูห้องพักของเรากันครับห้องของเราเป็นไซส์ใหญ่สุดของสเปซพัทยาเลยนะ133ตารางเมตรเลยนะครับก็คือชื่อห้อง Space Suit Connect Space Suit Connect นะครับนี่ดู3พี่น้องโอ้โหดูท่าเบลลี่นั่งซะก่อนกำลังหิวนะให้น้องๆกินกันไปก่อนนะครับจริงๆอันนี้เป็นโซฟาแบบปกตินะแต่ทีเนี้ยมันสามารถดึงออกมาเป็นโซฟานอนได้นี่ใหญ่เลยครับให้พี่เบียนกับน้องวาเช่นอนได้เล่นสบายเลยนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะให้นั่งโต๊ะกลางเนาะนี่แล้วก็ทีวีจอบะล่มเลยครับน่าจะ65นิ้วเลยนี่แล้วตรงนี้มีนี่ด้วยนะลำโพงบลูทูธอะครับของนี่ Harman Kardon นะเจ๋งมากเลยครับลำโพงเสียงอย่างแจ๋วเลยอะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เปิดเพลงฟังสบายเลยนี่มามะพาดูเลยผมจะเสนอนี่ตู้เย็นครับโอ้ตู้ใหญ่นะแต่โล่งมากครับนี่แต่เขามีน้ำอัดลมน้ำเปล่าแล้วก็ผลไม้สามารถทานได้เลยนะครับไม่เสียตังค์นะนี่ป้าเห็นอันนี้อันนี้อื่นอันนี้เขาทำดูแบบทันสมัยนิดนึงนะโอเคไปต่อเลยครับนี่ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ชงชากาแฟเครื่องดื่มมีอะไรไหมโอ้นี่มีแก้วเบียร์แก้วไวน์นะครับนี่อันนี้มีอะไรไหมครับถุงอ๋อเป็นถุงนะนี่เดี๋ยวดูขอดูข้างบนมันจะมีตัวเนี้ยดาต้นน้ำแล้วก็กระติกน้ำแข็งมันจะมีข้างนอกให้เราไปกดน้ำแข็งได้นะใช่ใช่ค่ะบอกอยู่ไม่เสียค่าใช้จ่ายตรงที่ร้านใกล้ๆลิบะแล้วเดินมาแล้วหนูเห็นอยู่ใช่เดี๋ยวเราค่อยไปกดกันแล้วก็มีน้ำเปล่าข้างบนอีก2ขวดนี่เครื่องทำกาแฟนะครับนี่กระดาษทิชชู่อันนี้ไม่เกี่ยวนะเราซื้อมาอเมซอนแล้วก็นี่ครับเตาอบได้ไหมครับผมนี่เตาอบไมโครเวฟนะมีให้ด้วยอย่างอยู่คอนโดเลยครับนี่แล้วก็ตู้เซฟแบบฝังอย่างนี้เลยนะแต่ตู้เล็กนิดนึงนะครับนี่ขอดูด้านบนหน่อยโอ้ข้างบนเป็นตู้ไฟแล้วครับข้างล่างมีอะไรครับมามะโอ้ช้อนซ่อมขนมก็กินได้ทุกอย่างหมดเลยครับรวมหมดแล้วนะครับมีอะ
อีกโอ้มีจานชามให้พร้อมเลยซื้ออะไรมากินกันได้เลยนะใช่เอออย่างนี้ก็ดีนะแล้วก็มีรองเท้าใส่ในห้องนะครับสองคู่นี่ตรงนี้มีอะไรอีกไหมไม่มีไม่มีแล้วก็มีนี่นะครับชุดอุ้ยเขามีชุดอันนี้ให้ด้วยอ่ะให้เด็กๆน่ารักเกินไปมุ้ยไหนเอามาถือหน่อยเป็นชุดอาบน้ำเด็กอ่ะพอดีไซน์หมามาเลยอ่ะใช่เหรอครับเขามีของเด็กให้2ตัวแล้วก็ของผู้ใหญ่2ตัวนะครับมันตรงนี้จะเป็นที่วางกระเป๋านะครับนี่ต่อมาหมามาปิดประตูก่อนปิดประตูปุ๊บโอ้เปิดประตูเลยครับโอ้นี่เหมือนประตูเหมือนยานอวกาศเลยครับนี่เป็นส่วนของห้องน้ำแล้วนะมันจะมีบอกพวกนี่สัญญาณ Wi-Fi อุณหภูมิห้องมีเวลาอะไรบอกหมดเลยนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรค่าความชื้นหรือเปล่าครับนี่ตรงนี้ก็จะมีพวกเนี่ยมีหมวกมีบอดี้โลชั่นพวกนี้นะครับแปรงสีฟันแล้วก็แก้วน้ำนี่อันนั้นมีอันเดียวนะนี่แล้วห้องนี้ครับพิเศษสุดๆกับอ่างจากุซี่เสียลงแล้วเบลลี่มาเบลลี่มานี่นั่งได้ 3-4 คนเลยนะอ่างใหญ่มากครับนี่แล้วเขามีแบตบอมให้ด้วยนะสบู่ตีฟองอะครับโอ้โหนี่ครับแบตบอมถ้าเกิดพวกหนูจะมาเล่นก็เอาอันนี้ไปตีสบู่เยอะๆอะค่ะใช่ที่เป็นฟองอะครับใส่อะสไลเดอร์กินยังเต็มปากอยู่เลยนะนี่แล้วดูกระจกดิล้อมรอบเลยอ่ะนี่เปิดผ้าม่านหน่อยพี่เบมขอดูวิวหน่อยครับนี่พอเปิดปิดผ้าม่านนะจะมีอยู่ปุ่มแบบนี้นะครับนี่นะคุณเปิดเปิดเลยครับนี่วิวสวนป่าครับพี่น้องวิวทะเลนะข้างล่างเห็นอยู่หุ้ยนี่ข้างล่างเราก็เห็นสระน้ำด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นชายหาดเทียมนู่นด้านนู้นอันนี้เป็นต้นไม้กินคนตรงนี้โอ้ดูดิเขากำลังอ้าปากนี่แล้วก็สระวนครับยาวมากนี่แล้วเราจะเห็นทะเลแบบกว้างๆเลยนะไม่เราไม่เห็นปลาทั้งไงจ้ะคะใหญ่มากโอ้นี่เซนทราเนี่ยนี่เซนทราครับโรงแรมนี่พอเราถัดเข้ามาของห้องน้ำก็จะเป็นชาวเวอร์บ็อกซ์นะครับแต่บ็อกซ์ใหญ่มากเลยอ่ะดูดิพี่เบียมนั่งเข้าไปได้2 3คนเลยมีบาร์ให้นั่งนะครับมีตรงนี้ให้นั่งมานั่งอ่ะแล้วก็นี่มีแลนด์ชาวเวอร์นี่แล้วก็โถสุขภัณฑ์เป็นแบบญี่ปุ่นเลยใช่มั้ยพี่เบียมตะกี้พี่เบียมไปใช้แล้วใช่มั้ยครับใช่แล้วก็ที่เป็นพอแล้วใช่มั้ยตอนแรกหาที่กดไม่เจอตอนแล้วขึ้นมามันหายไปเลยมันกดเองมันหายไปเลยหายวับไปเลยใช่มั้ยเรือดำน้ำมันหายไปเลยนี่เป็นโถสุขภัณฑ์แบบอัตโนมัตินะครับนี่มีปุ่มกดนี่ครับเดี๋ยวเราออกจากส่วนของห้องน้ำกันแล้วครับมีต้อนรับด้วยประตูห้องน้ำเปิดเรามาส่วนของห้องนอนกันแล้วว้าวนี่เรามาที่ห้องนอนกันแล้วนะนี่มีดวงดาวข้างบนด้วยครับโอ้โหเดี๋ยวเราค่อยมาปิดไฟเราขอดูว่ามีอะไรบ้างอ๋อตรงนี้จะเป็นพวกสวิตช์ไฟนะครับนี่แล้วก็ไฟหัวเตียงแบบฝังอย่างนี้เลยนะนี่ไฟหัวเตียงนะไฟนะนอนแบบดูดวงดาวนี่นอนดูดวงดาวเดี๋ยวป้าค่อยปิดไฟให้เดี๋ยวขอดูในห้องก่อนว่ามีอะไรบ้างนี่จะมีทีวีทีวีตั้งหายเครื่องนึงเลยนะห้องนอนกับตัวห้องนั่งเล่นแยกกันแล้วก็มีนาฬิกาปลุกสวิตช์ไฟเหมือนกันเลยนี่แล้วมาดูขอดูวิวด้านนี้หน่อยครับเลยค่ะนี่ก็เห็นวิวอีกห้องนึงนะวิวทะเลวิวโรงแรมวิวป่าวิวเมืองเหมือนกันครับนี่นะถ้าห้องเนี้ยจะเห็นไอทะเลเทียมอ่ะชัดเลยครับเนี่ยตรงนี้โอ้มีคลื่นด้วยนะคือโรงแรมเขาอ่ะไม่ติดทะเลไงก็เลยทำเป็นทะเลเทียมขึ้นมาให้เหมือนได้สัมผัสกับอยู่กับทะเลอ่ะเนาะถือว่าดีเหมือนกันนะครับเป็นการชดเชยที่ดีนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาปิดไฟห้องนอนนี้กันดูดีกว่าว่ามันจะสวยอลังการขนาดไหนปิดผ้าม่านเลยครับปิดไฟด้วยขอเชิญท่านผู้ชมเข้าสู่ดวงดาวแห่งท้องนภาว้าวยังไม่ว้าวและขอเชิญชมแสงดวง
กับดวงดาวเลยนะครับสวยมากนี่เราปิดไฟปิดผ้าม่านหมดเลยนะกลางคืนเรานอนอย่างนี้นี่ฟินมากเลยนะเสียงเพลงเบาๆคอไปนะครับโอ้โหหลับสบายเลยนี่สวยงามสวยงามครับไปครับนี่โอ้โหประตูห้องนอนยังเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงกันนี่เขาจะมีโต๊ะให้นั่งทานข้าวอะไรได้นะครับโต๊ะใหญ่มากอันนี้เป็นส่วนกลางนะนี่เป็นส่วนกลางตะกี้ส่วนห้องนอนใช่ไหมนี่ส่วนกลางครับโถงโถงนี่แล้วจะมีกระจกแบบเขาตกแต่งแบบดวงดาวอย่างนี้เลยนะนี่แล้วโคมไฟก็เป็นรูปดาวรูปโลกนะครับสวยมากเลยอ่ะไม่มีรถมาเดี๋ยวเราพาไปดูห้องอาม่ากับห้องพี่ไก่กันครับเพราะว่าของเราเป็นสเปซสูตรคอนเน็กนะเท่ากับว่ามันจะเป็น2ห้องนอนกับ1ห้องนั่งเล่นเลยนะครับว้าวไปดูกันมาเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูห้องแม่เรามาดูนี่ห้องนั่งเล่นจะมีระเบียงให้ออกมาได้นะครับนี่จะมีเก้าอี้ให้นั่งนะ2ตัวกับโต๊ะ1ตัวระเบียงกว้างอยู่นะใช่เด็กๆออกมาได้นะครับระเบียงก็สูงเนี่ยตัวกั้นน่ะสูงอยู่ครับนี่แล้วระเบียงเราเห็นวิวสระน้ําด้วยครับโอ้โหนี่ทะเลเทียมแล้วก็มีเรือโจรสลัดนะครับสนุกเลยอ่ะอุ้ยโอ้โหตรงโน้นเป็นสระกำลังปาร์ตี้โฟมอยู่เลยอุ้ยกำลังพ่นโฟมเลยอ่ะโอ้โหตรงนั้นเป็นสระของเด็กเล็กแน่เลยนะสระตื้นๆหน่อยนะครับแต่ให้เด็กๆได้เล่นสนุกกันนะอุ้ยแล้วถัดขึ้นไปด้านบนนู่นมีมินิกอล์ฟตรงนั้นด้วยครับแล้วก็มีดวงดาวมีจักรวาลดวงดาวสระสนามกอล์ฟดวงดาวนี่ตรงนี้จะเป็นลานจอดรถไหมโอ้เท่มากเลยครับมีปาร์ตี้โฟมด้วยนะอยากให้พี่เบมน้องวาเช่น้องเบลลี่ได้ไปเล่นกันน้องไหมนี่เห็นวิวอย่างนี้นะครับนี่เราจะออกมาได้เห็นวิวทะเลนี่วิวป่าวิวเมืองด้วยนะวิวแบบกว้างๆเลยครับพาโนรามาเลยนะเดี๋ยวเราไปดูห้องอาม่ากับห้องพี่ไก่กันครับโอ้เข้ามาเจอกระจกเลยนี่ห้องอาม่าจะเป็น2 เตียง 2 เตียงเดี่ยวนะครับใช่ มันจะไม่ใหญ่3ฟุตแหละครับประมาณนี้เนี่ย2เตียงแล้วจะมีแสงเหนือเหมือนกันกับดวงดาวอันนี้ลองปิดผ้าม่านกับไฟดูยังตะกี้ไปปิดนะสวยมากเลยโอ้ แต่ของแม่ก็มีโซฟานั่งเล่นนะนี่น่าจะดึงได้นะครับดึงได้แบบไม่รู้ดึงได้นะข้างล่างมีล้อไม่ต้องเสริมเตียงนะถ้าเด็กมานั่งได้อีกคนนึงไม่มีใครเห็นไม่รู้เป็นลี่จะปูเช่หายไหมคะมีคนแอบเหรอครับใช่ได้ยินเสียงนะหุ้ยห้องน้ำหรือเปล่าแล้วดูห้องน้ำนี่กระจกทะลุกันได้นะดูสิไหนอยู่ไหนเนี่ยเฮียเช่ไหนอยู่ไหนปอร์เช่นี้แอบอะไรไม่เคยได้นะเสียงหัวล้อมาก่อนนี่จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะสามารถมองออกไปด้านนอกได้เลยแต่อันนี้จะไม่ใหญ่เท่าห้องใหญ่เนาะนี่แล้วก็มีเลนชาวเวอร์ครับนี่ชาวเวอร์บล็อกก็ยังใหญ่อยู่นะห้องเล็กกว่าแต่บล็อกก็ยังใหญ่แล้วก็โถสุขภัณฑ์เป็นแบบอัตโนมัติเหมือนกันเลย2ห้องนี่สบายเลยครับนี่กระจกอ่างล้างมือล้างหน้าแปรงฟันก็เหมือนกันอู้ตกใจนี่จะเป็นประตูทางเข้าอีกด้านหนึ่งนะนี่แล้วก็มีตู้เซฟนะครับนี่จะมีให้แค่2ชุดนะจะไม่มีชุดเด็กให้นะครับแล้วก็นี่ชั้นวางกระเป๋าไหนขอดูผังหน่อยนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ห้องตรงนี้นะสองห้องนี้นะครับที่เราพักนี่มาดูตู้เย็นห้องพี่ไก่ครับเขาก็มีน้ำเปล่าในตู้ให้2ขวดนะโค้กแล้วก็ผลไม้น้ำผลไม้นี่ก็มีน้ำเปล่าด้านบนแล้วก็ถังน้ำแข็งเครื่องการต้มน้ำร้อนเขาจะไม่มีเครื่องชงกาแฟเนาะมันจะไปอยู่ส่วนกลางตรงโน้นนะที่ห้องนั่งเล่นโอ้แต่ก็มีขนมอันนี้นะกินได้หมดเลยนะครับในห้องนี้แล้วรวมหมดทุกอย่างนะครับเราไม่กินเราเก็บเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอาให้ได้ใหม่น่าจะอย่างนั้นนะเขาน่าจะเอามาเติมเราให้เพิ่มอยู่เนาะไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องรอดูพรุ่งนี้นี่แล้วเดี๋ยวเราขอพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทีวีทั้ง2ห้องอ่ะสามารถนี่นะครับเปิด YouTube Netflix อะไรพวกนี้ดูได้หมดเลยอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งดีมากเลยนะน้องๆเด็กๆจะชอบกันมากทีวีสามารถดู YouTube ได้ไม่ต้องมารบเราคุณพ่อคุณแม่มาขอดูโทรศัพท์เนี่ยเจ๋งมากเลย
และห้องของเราก็คือจะจองมาเป็นแบบ2ห้องนอน1ห้องนั่งเล่นก็คือ Space Suite Connect ใช่และทีนี้เขาจะมีเหรียญโทเค็นให้ของแต่ละห้องซึ่งของเราอ่ะได้ห้องละ13โทเค็นก็คือหมายถึง2ห้องนอนเนี่ยได้13โทเค็นต่อ1คืนใช่และเราจองมา2คืนได้เป็น26โทเค็นและตะกี้เราได้ไปสมัคร Space Member อีก10โทเค็นเป็น36โทเค็นเลยนะก็คือโทเค็นพวกเนี้ยสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างครับมาไปแลกแบบเครื่องดื่มไปแลกแบบของใช้แบบแล้วก็อะไรเสื้อผ้าตุ๊กตาแก้วน้ำใช่อะไรพวกนี้ก็ได้นะหรือเราจะเอาไปเล่นมินิกอล์ฟแล้วก็ไปหยอดตู้คีบตุ๊กตาใช่แต่ตู้คีบเราไม่ค่อยอยากแนะนำเท่าไหร่เราคีบไม่เก่งเราคีบไม่เก่งด้วยห้องของเราก็จะมีเท่านี้แหละเนาะบีเอโพเช่นี่เปิดปีโอ้ไดโนเสาร์กำลังไล่ล่าเลยครับว้าวนี่ดู YouTube ได้เลยนะนี่ตรงนี้เป็นที่กดน้ำแข็งนะที่เมียมเอากระติกน้ำแข็งมานะครับเอากระติกใส่เข้าไปก่อนครับน้ำแข็งลงมาแรงมากนี่ไอซ์แมชชีนนี่วันนี้เราให้น้องๆมานี่เล่นนี่ตีโฟมครับโอ้ดูอ่างจักรุซี่นี่เขามีน้ำตกด้วยนะว้าวเท่มากเลยโอ้ดูน้องๆเอาโฟมมาใส่อาปาแล้วไม่เอาค่ะเดี๋ยวมันเลอะออกข้างนอกนี่เราใช้แค่รูปเดียวนะใช้ลูกเดียวโฟมเต็มเลยอ่ะ yes. ระวังล้มระวังล้มโอ้ยเบาใช่ล้างโหยนี่ฟองน้ำจะล้นแล้วโฟมโฟมเยอะมากเลยครับนี่ไฟมองไม่เห็นเลยนะเขาเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเนี่ยอันนี้เปิดน้ำตกเนี่ยเปิดปิดน้ำตกโอ้ขอเช่อย่ายืนนะเดี๋ยวเห็นช้างน้อยนะเบลลี่นั่งลงแล้วนี่ดูพี่เบมไม่ยอมยืนเลยครับเดี๋ยวเห็นช้างใหญ่นี่ถ้าผู้ใหญ่ลงได้2คนนะมันมีบอกหนุนอยู่อุ้ยปอเช่ใส่ปะป๋าอีกแล้วเนี่ยดูดิโอ้เล่นเสร็จยังเนี่ยเด็กๆมาลงไหมมาฮะลงไหมดูโอ้ยสนุกกันมากเลยครับปอเช่ยืนนะจะเห็นแสงน้อยแอบไว้เบลลี่นั่งลงแล้วดูดิโอ้โหขับบัวเข้าไปเล่นเนี่ยพอยังนี่ขึ้นจากสระว่ายน้ำแล้วมาแช่อ่างต่อเลยนะปอเช่นั่งลงแล้วลืมตัวไม่เชื่อเดี๋ยวป้าต้องไปเซ็นเซอร์ช้างน้อยตลอดเลยเนี่ยทำไรอ่ะมาแอบน้ำตะโกนเช็ดโอ้โหกระจายตะโกนเช็ดแกล้งอยู่เนี่ยหัวเต็มได้หมดเลยอันนี้ใครสนุกใครสนุกโอ้ยพอแล้วครับ โอ้ตายแล้วเ